วัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับแน่นอนครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของแชร์แม่มณีวันนี้พูดคุยกับทางผู้จัดการของแม่มณีนะฮะหรือผู้จัดการของเดียนั่นเองวันนี้นั่งอยู่ข้างๆนะครับคุณเบียร์มากับทนายความนะฮะคุณทนายเจมส์ดิถอนแก้วโตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เปิดไว้แล้วในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับก่อนอื่นถามก่อนคุณเป็นผู้จัดการของแม่มณีโดยตรงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือเบียร์เนี่ยรู้จักกับตัวเดียในฐานะที่ตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์อีเวนต์มาก่อนนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเดียเนี่ยได้ทาบทามตัวเบียร์เป็นผู้จัดการซึ่งรับหน้าที่เดือนที่แล้ว1เดือนแรกนะฮะชื่อคล้ายๆกันคุณเบียร์คุณใบไม้นะเบียร์นะเบียร์ครับนั่นเดียดอเด็กนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเบียร์รู้จักกับเดียเนี่ยจากการแนะนำจากพี่สายวงการอีเวนต์ว่าเขาต้องการที่จะเปิดตัวสินค้าแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยการที่เราได้ร่วมงานกันนะครับเขาก็เลยทับทามตัวเบียร์เนี่ยให้มันดูเกี่ยวกับโปรเซสของรายละเอียดคิวรายการที่เขาดีลมาครับแล้วก็พวกภาพยนตร์บุ๊กซีรีส์อย่างเงี้ยหน้าที่ของเบียร์คือจะดูเฉพาะในส่วนของตารางงานว่าวันนี้คุณจะต้องไปถ่ายงานที่ไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดดีเทลว่าจะต้องเตรียมชุดอะไรบ้างประมาณนี้ครับนั่นคือหน้าที่ของเราที่อยู่กับตัวคุณเดียครับครับผมล่าสุดนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยทางแม่มณีหรือทางเดียนะฮะเขาได้มีการโพสต์ใน Facebook คือทั้งหมดเนี่ยมันพุ่งเป้ามาที่คุณถูกไหมฮะเขาอย่างเช่นเนี่ยนะฮะลองขึ้นให้ดูสักนิดนึงเขาบอกพรุ่งนี้เนี่ยเราเคลียร์กันทีละประเด็นนะคะผู้จัดการส่วนตัวหนูเนี่ยจะเลิกใส่ซื่อค่ะพี่ต้องเลิกทำตัวใสเนาะกลับมาได้แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเบียร์ซุปตานิยมเดชาครับคุณป่ะใช่ครับคุณนะผมเองครับหลังจากนั้นเธอลงอีกนะฮะเธอบอกว่าเจอกันนะคะไลฟ์สดทีตะลึงช็อกทั้งวงการต้องไลฟ์คู่กันนะประเด็นนี้กำลังกลับไปหาถึงที่พี่เบียร์ผู้จัดการส่วนตัวที่น่ารักเบียร์ซุปตานิยมเดชาไม่คิดว่าพี่จะรักหนูก็เป็นขอโทษนะฮะคำว่านั่นนะฮะแบบนี้ซึ้งใจมากครับพุ่งเป้าวันที่คุณอีกแล้วครับผมมันคืออะไรคุณไปทะเลาะเบาแว้งอะไรกันกับแม่มณีหรือว่าคุณยังไงเดี๋ยวเบียร์อธิบายสเตตัสล่าสุดนะครับพี่หนุ่มคือวันที่แยกจากตัวเดียคือครั้งล่าสุดเนี่ยผมถ่ายงานกันอยู่ที่เสม็ดถ่ายงานถ่ายรายการเขาครับที่เสม็ดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แยกตัวจากเขาก็คือวันนั้นรุ่งเช้าปุ๊บเนี่ยก็เห็นในโซเชียลเหมือนกับทุกคนว่าตัวเขาเองโดนอายัดเงินในบัญชีแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ขอปลีกตัวเพื่อไปเคลียร์ปัญหาเขาหลังจากนั้นผมก็ยังคุยกับเขาเขาก็บอกว่าพี่ครับเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวเดียขอเคลียร์เงินให้พี่นะอาจจะต้องคืนต้นให้กับพี่ก่อนเพราะตัวเบียร์เองก็ฝากเงินกับเขาเหมือนกันฝากเหมือนกันฝากเบียร์รู้จักเขามา3เดือนแต่เพิ่งมาฝากเดือนที่เกิดปัญหาเนี่ยฮะคุณฝากไปเท่าไหร่ฝากไป 500,000 ครับ 500,000 บาทครับอ่ะโอเคทีนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับมาก่อนเรื่องนี้นิดนึงนะฮะครับสรุปว่าคุณเป็นผู้จัดการของเขาดูแลเขาเขาเป็นคนยังไงก็ในโปรเซสของการทำงานวงการบันเทิงอ่ะเขาเป็นคนที่จ่ายเงินตรงถูกต้องตามกำหนดการนะฮะเขาเป็นคนที่คือเขาเป็นนายเราอ่ะพี่เวลาไปทานข้าวกันเขาก็ซัพพอร์ตเราแล้วก็เวลาว่างกันจากการถ่ายรายการหรือถ่ายหนังเราก็จะไปทำบุญกันอันนี้คือไลฟ์สไตล์ชีวิตปกตินะฮะที่ทุกคนจะเห็นว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติส่วนเรื่องเงินในวงการบันเทิงเขาก็จ่ายค่าตัวทุกคนตามกำหนดการแต่ว่าพอถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันดันมาเกิดปัญหาซะก่อนอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินบัญชีต่อได้ไม่สามารถที่จะสั่งจ่ายได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยเงินเดือนที่2ยังไม่ได้รับเลยครับเพราะว่ามันเกิดปัญหากันซะก่อนแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีแหล่งข่าวแจ้งว่าตัวคุณเองเนี่ยพอเป็นผู้จัดการของเบียร์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณเองมักจะไปติดต่อพวกดาราติดต่อดารานู่นนี่นั่นมาแล้วคุณก็ชวนเขาเนี่ยให้มาร่วมเงินออมด้วยไม่มีครับพี่คือพี่หนุ่มต้องอธิบายว่าคือข่าวลือกระแสมันก็มีเยอะแหละแต่ผมจะอธิบายว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสายงานวงการอีเวนต์และบันเทิงเนี่ยปีนี้เขาปีที่9ที่9ที่10แล้วที่ทำมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยการเชิญดารามาอีเวนต์เนี่ยเราถูกเชิญมาฐานะเซเลบริตี้แกรนด์โอเพนนิ่งคือตัวเขาเนี่ยไม่ได้เชิญดารามาเป็นแบรนด์มาสเตอร์ไม่ได้เชิญดารามาเป็นพรีเซนเตอร์แต่เขาเชิญดารามาเพื่อเดินแบบในคอนเซปต์นั้นๆแล้วก็ดาราทุกคนที่ถูกทับทามมาที่เบียร์คอนเน็กชันไปเนี่ยเบียร์เชิญเขามาในฐานะการเดินแบบคุณเป็นคนเชิญถูกไหมเบียร์เป็นคนคอนเน็กประสานงานดาราทั้งหมดเกี่ยวกับอีเวนต์ก็คือตามมาใช่ครับเงินผ่านใครเงินผ่านคุณหรือส่งตรงเงินของอีเวนต์เนี่ยนะครับก็คือเงินเนี่ยจะถูกเข้ากับพี่คนหนึ่งที่เป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้แล้วก็กระจายเงินมาทางเบียร์แล้วเบียร์ก็รับประสานงานในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ซัพพลายเออร์ต่างๆเบียร์ก็เลยจ่ายเงินตรงกับผู้จัดการดาราประสานงานกันโดยทั่วไปมาติดต่อกันคุณกินหัวคิวไหมถามว่าบวกไม่มีบวกครับเพราะคุณยอมรับคุณบวกใช่ครับยอมรับเลยสมมติคุณจ้างดาราคนนี้10,000 นึงคุณบวกสัก 20,000 คุณเก็บสัก 10,000 อย่างนี้ป่ะก็เบียร์ก็ต้องบวกก็คือบวกไปว่าประมาณ 15,000 แล้วก็ 15,000 ตรงนี้เผื่อเอ็กซ์ตร้าหน้างานกรณีที่ดาราบินมาปุ๊บต้องการทานอาหารอีก
5,000 นี่จะได้จ่ายใช่มันต้องเหลือ2,000เก็บเข้ากระเป๋าหน่อยมันก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างของเรามันก็ต้องเป็นกำไรในการทำงานของเราค่าประสานงานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับพี่หนุ่มอันนี้คือเราก็ยอมรับตรงๆยอมรับตรงๆครับมันเป็นมันคือโปรเซสที่เราคือสมมติว่าเราแจ้งเดียไปว่าเดียสมมติว่าดารากอไก่เนี่ยค่าตัวเท่านี้เดียกอไก่อยู่คนที่ประกันชัยไม่ใช่พี่หนุ่มเบียยกตัวอย่างสมมติว่าเบียคอนแทคดาราชื่อกอไก่เงี้ยคุณคะดาราชื่อกอไก่เนี่ยค่าตัวเท่านี้คุณโอเคไหมในเมื่อลูกค้าโอเคเราก็เรียกคิวเข้ามาเลยเขาบอกคุณคนจัดหาผู้ชายให้แม่มณีด้วยไม่ใช่ครับยังจัดหาดาราเนี่ยคือขอโทษนะเมื่อวานคุณมดดำก็พูดเลยครับเขาบอกว่าเนี่ยทางขอโทษนะเขาบอกทางเดียเนี่ยชอบกินดาราเขาบอกคุณเป็นคนจัดหาป่ะไม่ใช่ครับเบียร์ต้องบอกว่าแล้วมันจริงไหมไม่จริงครับพี่หนุ่มไม่จริงครับคือตัวเบียร์ไม่ใช่จริงไหมไม่ใช่จริงว่าคุณหานะจริงไม่ใช่เขาคิดจริงไหมอันนี้เบียร์ไม่ทราบมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาครับเบียร์จะยุ่งเฉพาะในโปรเซสงานคุณตอบไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวจะโดนฟ้องไม่ก็คือตอบเท่าที่เรารู้จริงๆเพราะว่าตัวเบียร์เองเนี่ยเบียร์ก็จะดูแลเขาในเรื่องของอย่างที่เบียร์บอกว่ารายการต่างๆเนี่ยเขาอ่ะคอนเน็กกับอีกฝ่ายหนึ่งมาคือเขาอ่ะจะคอนเน็กมาแล้วเบียร์ก็คือรับโปรเซสต่อสมมติว่าพี่หนุ่มอ่ะดีลรายการต่างๆมาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแล้วตัวเบียร์ก็คือรับรู้ว่าพรุ่งนี้พี่หนุ่มต้องไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับผมผมถามอีกเรื่องนึงกรณีที่เขาพยายามบอกว่าทางคุณเดียนะแม่มณีเนี่ยชอบสร้างโปรไฟล์ให้มันดูหรูหราเอาดารามาห้อมล้อมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอย่างเช่นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเธอเองเนี่ยจริงๆมันไม่มีสินค้าหรอกมันมีแค่ชื่อแบรนด์แล้วก็เอาดารามาถ่ายเพื่อเอาไปหลอกคนให้คนเนี่ยมาซื้อแชร์จริงไหมไม่จริงครับอันนี้เบียร์ไม่ได้พูดเพื่อที่จะปกป้องเขานะครับอะไรเพราะว่าตัวเบียร์เองคนจัดงานเนี่ยคนที่จะมาจ้างเบียร์จัดงานหนึ่งเลยคุณจะต้องมีใบกพ.จะต้องมีที่จดแจ้งมีหจก.แล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยมีที่ผลิตถูกต้องตาม ISO หรือเปล่ามีโรงงานไหมซึ่งเบียร์ได้รับ forward mail ตรงนี้มาจากโรงงานด้วยว่าเขาสั่งผลิตเท่าไหร่เอางี้คือพูดง่ายสินค้าก็มีจริงสินค้ามีจริงครับตัวเบียร์ยังใช้อยู่ในกระเป๋าอยู่เลยตัวนึงเหรอครับอ้าวโอเคผมถามอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆทำไมเขาถึงชี้เป้ามาที่คุณเขาบอกคุณเองเนี่ยไปเอาเงินเข้ามา3,000,000 บาทหลังจากนั้นคุณจะไปขโมยรถ BMW ของเขาอีกเขาลงใน Facebook เลยนะคือเขาบอกเบียร์นี้เลยพี่หนุ่มมันเป็นอย่างนี้นะครับคือระหว่างที่วันที่2วันที่3เนี่ยเราจะมีอีเวนต์เปิดตัวสินค้าเขาที่ใต้แต่ระหว่างที่ค่าเตรียมงานฮะเขาโอนมามัดจำค่าเตรียมงานแต่ว่ายอดที่เขาโอนเท่าไหร่เบียร์ไม่ทราบแต่ที่เบียร์ได้รับอ่ะต่อมาจากคนพี่ที่ดูแลโปรเจกต์อ่ะคือร้านนึงเพื่อเตรียมว่าคอนเซ็ปต์นี้เป็นยังไงแล้วก็จะมีเดินแฟชั่นโชว์คอนเซ็ปต์อะไรค่าแบ็กสเตจค่าทีมงานสตาฟค่าใดๆคือเบียร์มากระจายเงินตรงนี้ในการประสานงานทีมต่างๆคือการรวมทีมฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เราเตรียมงานเนี่ยมันดันมาเกิดปัญหาที่เขาอ่ะโดนกรณีที่อย่างเป็นข่าวอยู่ตอนนั้นเนี่ยแล้วเสร็จทีนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเรื่องรถ BM ก็เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะไอ้3 ล้านก็จ่ายมายัง3ล้านเนี่ยเขาจ่ายผ่านชื่อของพี่คนนึงนะครับแล้วตอนนี้3ล้านอยู่กับใคร3ล้านนี่ไม่ทราบว่าอยู่กับใครแต่ตัวเบียร์เนี่ยก็คือเข้ามาร้านนึงเนี่ยเบียร์กระจายในการเตรียมงานหมดแล้วคือมัดจำดาราบ้างมัดจำได้2ล้านอยู่ไหน2ล้านก็พี่เขาไปเตรียมงานในส่วนของโครงสร้างและดอกไม้ไม่ได้อยู่กับคุณไม่ได้อยู่กับผมครับอ้าวแล้วทำไมก็ถึงบอกอยู่กับคุณเบียร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่หนุ่มแต่ตอนนี้เขาพุ่งเป้ามาที่คุณว่าคุณเก็บเงินนั้นไว้เบียร์ไม่ทราบเหมือนกันเบียร์ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาพุ่งเป้ามาที่คุณใช่ไหมว่าคุณเก็บไว้ก็อย่างที่เห็นแต่ว่าเบียร์ไม่ทราบจริงเขาลงมาเลยบอกว่าคุณเองเนี่ยเก็บเงิน3 ล้านแล้วเรื่องรถ BM ล่ะเรื่องรถ BM มันเป็นอย่างนี้ครับพี่หนุ่มคือตอนแรกอ่ะตัวเขาอ่ะมีบ้านที่จอดรถอ่ะรถเขาจอดหลายคันแล้วเขาอ่ะแล้วผมเวลาผมทำงานอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบขับรถผมจะนั่งแกร็บแล้วเขาก็บอกว่างั้นพี่เอารถ BM เนี่ยของหนูอ่ะไปจอดที่คอนโดได้ไหมเพราะว่าเบียร์ไม่ได้มีรถจอดที่คอนโดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอารถมาฝากเบียร์แล้วก็บอกถ้างั้นเกิดว่าพี่เอารถนี้ไปใช้ก่อนละกันเอาไปขับเพื่อมารับหนูไปทำงานเพื่อมันจะได้เร็วในการวิ่งงานคันนี้หรือเปล่าใช่พี่คันนี้เลยครับคันนี้ป้ายแดงคันนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่เกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเบียร์ก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่เอานะพี่กลัวนะไม่รู้ว่าตัวหนูเนี่ยมันคดีมันจะอะไรยังไงพี่ขอส่งคืนกุญแจให้กับตัวหนูแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเบียร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเอารถออกจากคอนโดนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ารถอยู่คอนโดไหมแต่ว่ากุญแจรถไม่ได้อยู่กับเบียร์แม่มณีหรือเดียมีผู้จัดการทั้งหมดกี่คน2คนครับมีใครบ้างมีตัวเบียร์กับคุณผู้ชื่อได้เนาะผู้ชื่อได้ไหมฮะได้ครับได้ครับคุณน้องวายุอีกคนนึงครับคุณวายุอีกคนนึงใช่ครับใครคือทั้งคู่ทำงานเหมือนกันไหมคือทั้งคู่จะทำงานเหมือนกันแต่ว่าคิวเขาทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดจะอยู่กับเบียร์คือเบียร์จะมีคิวเขาตั้งแต่ตุลากันยาตุลาพฤศจิกาว่าเขาต้องทำอะไรบ้างแล้วคิวเขาตอนนี้กบดานอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบครับพี่ผมก็ทราบเหมือนที่ทุกคนทราบอะครับผมก็รู้ตามข่าวว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนผมก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันจริงหรือเปล่าจริงครับพี่หนุ่มไม่ใช่เป็นการสร้างอะไรขึ้นมาแบบว่าตบตานะไม่มีครับเพราะว่าตัวเบียร์เองทำงานตรงนี้มาก็หลายปีพี่ถามว่ากรณีที่เกิดเนี่ยเสียชื่อเสียงไม่เสียนะเพราะว่าผมก็ต้องทำงานต่อ
เรียกอย่างนึงคือตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่าเราดังหรอกแต่เราก็พอจะมีชื่อเสียงกับการคอนเนคชั่นงานต่างๆเหมือนกันพอมันเกิดอย่างเงี้ยมันก็เกิดข้อพิพาทงานมันก็ไม่รู้ว่าคนจะจ้างเราต่อหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าคือจริงๆก่อนหน้านี้ต้องบอกผู้ชมงี้ครับว่าชื่อของเบียร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกปรากฏอะไรขึ้นมาเลยใช่ครับจนกระทั่งล่าสุดที่เขาเนื้อหอมแล้วคนตามสื่อตามเนี่ยเป็นเพราะว่าทางแม่มณีเนี่ยแหละฮะเขาได้มีการโพสต์ใน Facebook ของเธอเองบอกว่าจะตามคนนี้คนนี้เป็นตัวเอกที่ทำให้เขาเนี่ยพบจุดจบแบบนี้คุณเป็นคนเปิดเผยข้อมูลของเขาทั้งหมดออกมาทำให้แชร์เขาล้มคุณมีการไปแจ้งคงแจ้งความพี่หนุ่มครับถ้าเกิดว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนอนให้กับเรื่องนี้ทำไมตัวผมถึงไม่ได้เงินล่ะพี่ทำไมผมถึงต้องตามห้าแสนห้าแสนครับไปแล้วไปแล้วผมไม่รู้เลยว่าคนที่ได้เงินคือใครอะไรบ้างแต่ผมอ่ะเขาอ่ะส่งเมสเซจหาผมล่าสุดในไลน์บอกว่าพี่คะเดี๋ยวหนูจะคืนต้นให้กับพี่นะคะและเสร็จปุ๊บก็หายไปและเบียร์พยายามส่งทุกอย่างหาเขาพอเขาโพสต์ด่าเบียร์เบียร์ก็แคปส่งว่าหนูมันคืออะไรหนูมีอะไรหนูถามพี่ก่อนไหมเขาตอบไหมเขาไม่ตอบเบียร์โทรไปเบอร์ไลน์ก็ไม่รับแล้วโทรไปเบอร์ส่วนตัวเขาก็ไม่ติดเขาเกลียดคุณไงเขาจะรับทำไมล่ะก็แล้วผมไม่รู้ผมไปทำอะไรให้เขาไงก็เขาบอกคุณไปแฉเขาไงแล้วถามว่าเบียร์แฉเบียร์ก็คือตรงเนี้ยก็แฉในมุมที่ถูกว่างั้นหรือไงผมยังไม่ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยคุยกับใครคุยกับวายุคุยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวว่าเฮ้ยมึงกูจะต้องเดินทางกูจะต้องทำตัวยังไงต่อไปกูจะต้องทำอะไรบ้างผมก็ทำตัวไม่ถูกจนว่าโอเคจนเริ่มกูจนเริ่มแบบข่าวมันใหญ่ปุ๊บก็เลยได้เนี่ยได้พี่เจมมาก็เลยบอกว่าพอพี่เจมผมจะต้องทำยังไงต่อตอนนี้คุณไปขอความช่วยเหลือจากทนายเจมด้วยเนื่องจากเรื่องอะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ากรณีที่มันเกิดข้อพิพาทเนี่ยมันมีมันต้องเป็นยังไงรูปแบบมาถึงเราไหมใช่เพราะว่าตัวผมเองไม่เคยมีคดีความแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองพี่หนุ่มแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยทางผู้เสียหายบางทีติดต่อทางเขาไม่ได้ก็อินบ็อกซ์มาหาผมเพราะผมเนี่ยเขาเอาเบอร์ผมเนี่ยกับชื่อผมไปขึ้น Instagram เขาว่าผมเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วคนก็ไม่รู้จะไปตามเขาที่ไหนก็มาตามที่ผมพอตามที่ผมปุ๊บผมทำไงอ่ะพี่วันนึงผมต้องรับสายกี่สายวันนึงผมต้องตอบอินบ็อกซ์กี่อินบ็อกซ์ผมบอกแล้วผมเลือกที่จะไม่ปิดเครื่องเพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ผมก็ยินดีจะให้กำลังใจแล้วตอบว่ามันเป็นยังไงบ้างพวกลูกขายก็โทรมาตามทวงเงินที่คุณไหมไม่มีครับแต่มีถามว่าเขาอยู่ไหนเท่านั้นเหมือนที่ผมถามใช่เพราะคุณเป็นคนจัดตารางคิวใช่คุณอาจจะจัดตารางคิวเข้าไปซุกที่ไหนหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีครับพี่หนุ่มเดี๋ยวผมเปิดตารางคิวไม่มีนะไม่มีครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผมขู่โดนอุ้มถึงขั้นต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดหนีไปกีดยางเลยพี่ไม่ไหวนะไม่ไหวครับแล้วเดี๋ยวมาถามทางทนายเจมส์ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้จะเอายังไงต่อไปเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมแล้วผิดหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับผู้ชมครับเอาฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับคุณเบียร์ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการคนสนิทนะฮะของแม่มณีอยู่เพิ่งแยกย้ายกันได้ไม่กี่วันนี้เองครับแล้วประเด็นมันก็เกิดขึ้นเขาโยนทุกอย่างมาที่คุณชี้มาที่คุณว่าคุณเป็นคนหักหลังเขานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงที่เขาลงในเพจนะครับเขาบอกว่าคนรอบข้างที่กูไว้ใจที่สุดเนี่ยทำอะไรกูไว้คิดว่ากูจะล้มเลยเหรอคิดหวังแต่ผลกูจนนาทีสุดท้ายคอยรับผลกรรมนะมึงนี่ผมปริ้นมาให้ดูแบบนี้อย่างนี้นี่เธอก็ขึ้นมาแบบนี้เขาหมายถึงคุณใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่มีชื่อผมไม่มีชื่อคุณนะใช่ครับแต่ที่แน่ๆถ้าอย่างนี้เนี่ยมีชื่อคุณถูกไหมอย่างนี้เขาแท็กมาเลยแล้วก็คนก็แห่มาติดตามเยอะนี่มีชื่อคุณนะใช่ครับใช่ไหมฮะคนก็เลยตามคุณเลยว่าเอ๊ะคุณมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับแบบนี้คือมีความผิดอะไรไหมฮะหมายถึงพี่คุณเดียหรือคุณเบียคุณเบียคุณเบียไม่มีความผิดอะไรครับเพราะว่าเขาในกรณีที่จะมีความผิดในเรื่องของการช่อโกงที่เขาถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยพี่หนุ่มสามข้อความผิดด้วยกันก็คือพอตามประมวลกฎหมายอาญาในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็พระราชบัญญัติให้กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับพระราชกำหนดโทษทีแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นพรบคอมครับสามข้อหาคราวนี้น้องเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมปัญหาคือตรงนี้เกี่ยวไหมซึ่งณวันนี้พยานหลักฐานของตำรวจผมไม่รู้ว่าไปถึงน้องหรือเปล่านะครับแต่อย่างนึงเลยอ่ะตอนนี้คุณคือคนเดียวที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ปรากฏตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเอ่ย DSI เอ่ยอาจจะต้องเชิญคุณไปเป็นพยานเพราะคุณคือผู้จัดการส่วนตัวเลยคุณเป็นคนจัดหาแบบพวกดาราต่างๆนานามาให้เขานะฮะเนี่ยนะครับเขาไม่สบายนอนคุณก็ไปเฝ้าเขายิ้มแฉ่งแบบนี้เฝ้า3วันด้วยก็ไม่ได้กลับห้องด้วยก็เฝ้าก็คนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเกิดความผูกพันกันบ้างอ่ะพี่3ล้านเหรอ3ล้านอ่ะก็ตรวจสอบได้ตอนนี้บียินดีให้ตรวจสอบบัญชีได้รถ BM อยู่ไหนไม่ทราบครับว่าใครเอาไปอ้าวก็ตอนแรกคุณบอกว่าตอนแรกเขาฝากกับผมแล้วผมคืนกุญแจให้กับตัวเขาบอกว่าเนี่ยพี่ไม่เอารถคุณไปนะพี่กลัวนะตอนนี้พี่ก็ต้องโปรเทคตัวเองพี่ไม่รู้อะไรยังไงผมไม่รู้รถคุณเนี่ยคุณซื้อมาจากไหนแยกย้ายก่อน
ใช่ผมก็เลยบอกว่าเอากุญแจไปแล้วก็รถน่ะผมจอดให้ที่หลังคอนโดผมจอดให้ไม่ใช่ว่าหนีนะข้างคอนโดอ่ะตำรวจเรียกแล้วยังตำรวจเรียกแล้วยังเรียกใครฮะเรียกคุณอ่ะยังครับไปสอบปากคำยังแต่ผมจะจำนนไป DSI หลังจากเสร็จรายการพี่หนุ่มอะไรนะจำนนไม่ใช่จำนนใช่ก็ยอมจำนนไม่ใช่ผมไม่รู้เรียกคำไหนแต่ว่าเรียกว่าอะไรไม่ใช่ผมจะไปให้ปากคำไปให้ปากคำผมไม่รู้ว่าใช้คำถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะไปให้ปากคำเขาเหมือนกันถูกขู่จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าทางสมาชิกของแม่มณีเนี่ยขู่ว่าจะมีการอุ้มคุณพี่จากประเด็นที่เขาโพสเนี่ยจะมาหาผมถึงที่เนี่ยผมก็กลัวแล้วนะพี่หนุ่มอย่างเช่นยังไงอาจจะไปหาคุณถึงที่หมายถึงจะตามไปหาแล้วไปเคลียร์กันต่อหน้าเลยอย่างเงี้ยใช่ถึงที่แล้วตัวผมเองอ่ะผมก็ไม่ใช่คนที่แบบแมน 100% น่ะฮะผมก็ไม่ได้ว่าแบบแมน 100% ถ้าใครมา 4-5 คนอย่างเงี้ยผมทำไงอ่ะผมก็กลัวเหมือนกันนะพี่หนุ่มตัวออกเบลเลอร์บล่ามันก็ต้องหนีก่อนนะพี่เออแล้วยังไงแล้วคุณยังไงคือเขาบอกเขาจะอุ้มคุณเหรอก็หลังจากที่มีคนเนี่ยแชร์โพสต์ของผมไปนะฮะตามเพจต่างๆคนก็คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ตามไปเก็บผู้จัดการหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดแล้วเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผมก็ต้องไปตั้งหลักต่างจังหวัดก่อนเพื่อเซฟตัวเองพี่หนุ่มเพราะว่าผมอ่ะก็ต้องมีแม่มีครอบครัวรับผิดชอบเหมือนกันพี่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับผมอ่ะผมก็ไม่ได้มีศัตรูเพราะว่าตัวผมทำงานตรงนี้ผมซื้อตรงมาตลอดผมไม่เคยมีศัตรูกับใครเลยผมไม่เคยมีปัญหาใครเลยอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยผมก็งงว่าสเตตัสล่าสุดเนี่ยทำไมมันถึงออกมาเป็นตัวเราคือเราไปทำอะไรให้คุณงงครับงงเหมือนกันพยายามถามทุกคนก็งงไม่แล้วทำไมถึงโยนมาให้อย่างนี้เพราะอะไรคืออันนี้ผมพูดถึงเคสอื่นๆนะไม่พูดถึงเคสนี้นะ uh-huh. เคสอื่นๆก็คือจะอาจจะมีการหาแพะรับบาปสักตัวนึงมาเพื่อที่จะโยนความผิดตรงๆคือโยนขี้ละครับเคสอื่นๆนะไม่ใช่เคสนี้นะ uh-huh. เคสนี้ผมไม่รู้เจตนาของเขาโพสต์แบบนี้เพื่ออะไรครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเหมือนเคสอื่นๆว่าเออมีการหาตัวละครตัวนึงขึ้นมาเพื่อที่โยนความผิดไปคือเขาเรียกว่าโยนชี้เป้าไปใหลุมไปทางฝั่งนู้นน่ะก็คือลดกระแสทางฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นอีกมุมนึงเค้าก็บอกตัวคุณเองเนี่ยเป็นแม่ข่ายเหมือนกันไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับพี่สามารถเบียร์ยินดีที่จะให้ทางตำรวจน่ะตรวจสอบบัญชีเบียร์ได้เพราะว่าตัวเบียร์เองอ่ะไม่มีเงินเข้ามาขนาดที่เป็น7ล้าน8ล้านหรือ10ล้าน อย่างแม็กซ์สุดคือล้านนึงแล้วเบียร์ก็ต้องโอนค่าตัวคนนู้นค่าตัวคนนี้ผมถามนิดนึงในฐานะที่คุณสนิทกันมากเพิ่งแยกย้ายกันไม่กี่วันกับทางแม่มณีหรือเดียเนี่ยนะฮะเขารวยมากไหมใช้เงินมือเติบไหมก็เอากันตรงๆเลยตรงๆนะเบียร์ไม่ทราบว่าทรัพย์สินเขามีอะไรบ้างเบียร์ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วธุรกิจเขามีกี่อย่างอะไรเป็นผู้จัดการส่วนตัวขนาดนั้นคุณจะไม่รู้เลยเหรอพี่ผมปกปิดอะไรมาเนี่ยไม่ได้ปกปิดครับพี่หนุ่มคืออย่างผมให้มองตาผมสิถ้าพี่หนุ่มมองตาพี่หนุ่มว่ามายังไงเหมือนพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มถูกจ้างมาเป็นพิธีกรในช่องอย่างเงี้ยพี่หนุ่มจะกล้าไปถามนายพี่หนุ่มไหมว่าพี่มีของอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่อุ้ยพี่จะกล้าถามไหมผมถามพี่หนุ่มจะกล้าถามไหมไม่กล้าสิเรื่องเหมือนผมเขาเป็นนายผมอ่ะผมจะไปกล้าถามว่าโทษนะครับเอาเงินมาจากไหนจ่ายเงินเดือนผมผมจะกล้าถามเขาไหมล่ะอ้าวแล้วเห็นเขาใช้มือเติบไหมล่ะก็อย่างผมอยู่ซื้อรถเขาบอกซื้อรถเนี่ยปีนึงประมาณ10 กว่าคันผมไม่ได้ไปซื้อเขาแล้วรู้ไหมมันมีงั้นก็เห็นตามโซเชียลที่ทุกคนเห็นใน Facebook ว่าเขาโพสต์ว่าเขามีแต่เราก็ไม่เคยเห็นรถโทรศัพท์ไอโฟนทองคำเห็นไหมเพราะว่าทำงานด้วยกันเขาก็ต้องฝากเราถือโทรศัพท์นี่นาฬิกาโรเล็กซ์นะคุณได้อะไรจากเขาบ้างไหมได้อะไรอ่ะพี่ก็เนี่ยได้สิ่งที่เขาทิ้งไว้นี่แหละไม่ดิพวกทรัพย์สินเงินทองเขาให้อะไรคุณครับอะไรคุณผู้จัดการส่วนตัวเขาไม่ให้อะไรคุณเลยเหรอพี่ผมเป็นผู้จัดการผมไม่ใช่ทายาทเขาพี่หนุ่มเขาจะมาให้อะไรผมล่ะอุ้ยใบเลยนะเนี่ยตอบไปที่ผมก็ถึงกับใบเลยนะพี่หนุ่มมาชอบลากกันเดี๋ยวหนุ่มก็โดนอีกฮะเดี๋ยวหนุ่มไม่ทราบจริงๆพี่คือผมอ่ะเป็นลูกน้องเขาเขาเป็นนายผมอย่างที่ผมบอกเหมือนเรื่องเครื่องสำอางก็เหมือนกันคือต่อให้ใครมาจ้างตัวเบียร์เองเบียร์ก็ต้องทำงานให้เขาสมมติว่าพี่หนุ่มเปิดแบรนด์ขึ้นมาเบียร์ก็ต้องถามว่าพี่หนุ่มครับเครื่องสำอางพี่หนุ่มมีออยไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมทำงานเปิดตัวพี่หนุ่มเครื่องสำอางพี่หนุ่มจะใช้แล้วมันจะเกิดปัญหากับผู้บริโภคไหมนั่นคือผมโปรเทคได้แค่ขั้นเบื้องต้นแค่ตรงนั้นพูดง่ายวันนี้ที่มาเปิดตัวตรงนี้คือยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแม่มณีเลย 100% ถ้าเกี่ยวข้องก็คือเป็นผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละเท่านั้นในการที่หลายคนมองว่าเอ้ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวต้องรู้แน่ว่าเขากบดานอยู่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจแน่นอนครับทำงานมากี่เดือนนะกับแม่มณี2เดือนเดือนนี้เดือนที่2ยังไม่ได้เงินเดือนด้วยแจ็คพอตเลยครับแจ็คพอตเลยเงิน 500,000 อยู่ไหนตอนนี้ของคุณไม่ทราบเหมือนกันครับไปกับเขาแล้วครับเคยได้เงินตอบแทนกันมาบ้างมั้ยไอ้ที่ว่า 93% พี่เอาจริงๆนะผมอ่ะรู้จักกับเขาอ่ะมา3เดือนตั้งแต่งานเปิดตัวครั้งแรกสิงหาพี่ก็ไล่นับมาเลย14สิงหาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พอได้ยินบ้างว่าเอ๊ะฝากเงินอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่1อ่ะพี่หนุ่มเข้าใจมั้ยเราเป็นคนที่พอได้ยินข่าวแบบนี้มาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีการออมเงินเราก็ไม่เอาไม่เล่นด้วยผมถามอีกคำถามนึงเห็นบอกว่ามดดำก็พูดนะมีการจ้างคุณอ้ําพัชราภากับคุณป้องนวัดไปงานคุณจ้างเขาป่ะเอาอย่างงี้พี่เอาคุณตอบผมคุณจ้างหรือเปล่า
คุณเช็คคิวไปคุณติดต่อไหมอ่ะเช็คคิวไปครับแต่ว่าก็คืออธิบายอย่างละเอียดให้พี่หนุ่มคือเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเบียร์เนี่ยจะจัดงานอันนึงเบียร์ต้องวางคอนเซ็ปต์พอคอนเซ็ปต์มาปุ๊บอ่ะเราก็จะร่างคอนเซ็ปต์มาปุ๊บในงานเนี่ยดาราจะต้องมีใครบ้างจะต้องเป็นใครบ้างเราก็จะวางคอนเซ็ปต์ว่าเออเราจะต้องแบบเรียกเดียโทรมาป่ะเดียโทรมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เดียนะก็จะเป็นผมเห็นว่ามาดามเดียไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเคพี่หนุ่มยังไงต่อแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางคอนเซ็ปต์เราก็เสนอเขาว่าคุณคะเป็นดาราคนนี้ดีไหมคนนี้มันตรงคอนเซ็ปต์เราจะต้องมีดาราชายกี่คนเราก็วางคอนเซ็ปต์ถ้าเขาซื้อคอนเซ็ปต์เราเขาก็โอเคค่ะโอเคค่ะเฟิร์มคิวค่ะแต่ว่าตัวพี่อ้ามเองเนี่ยเขาก็ติดแบรนด์อื่นอยู่แล้วแต่ว่าไปไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราก็แค่แบบลองจีบไปว่ามาได้ไหมไม่ใช่ว่าเกือบจะไปแล้วอย่างที่มดดำบอกถูกไหมไม่คืออ้ามก็ไม่ได้รับเพราะเขาติดงานอื่นอยู่แล้วมีเช็คคิวไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้รับตัวพี่เขาเองอ่ะติดแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์อื่นอยู่แล้วเขาไม่ได้รับแค่นั้นเองไม่ได้รับส่วนพี่ป้องอ่ะไฟอยากได้คิวจริงแต่ว่าพี่ป้องคิวไม่ได้ใครอยากได้ก็ตัวเจ้าของแบรนด์อยากได้มาร่วมงานเพราะว่าแม่มณีอยากได้ใช่ไหมไม่ได้อยากได้มาร่วมงานครับพี่หนุ่มแล้วเรื่องในรถคืออะไรเรื่องในรถเรื่องอะไรฮะเขาบอกว่ามีเรื่องของการขอโทษท่านผู้ชมครับมีการไปกงไปกินอะไรกันในรถอะไรมีไม่ทราบครับไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าคุณบอกว่าดำพูดเองเหรอไม่ทราบครับเพราะว่าตัวเบียร์เองเนี่ยเรารับรู้กับเขาแค่งานคือพี่คือเราอ่ะเหมือนพี่อ่ะเลิกงานปุ๊บแบบพี่จะอยู่กับนายพี่ตลอดเวลามั้ยล่ะอืมเหมือนตัวเบียร์เองเลิกงานพี่ก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวเห็นบอกคุณหนีไปอยู่เจออยู่กับสวนยางใช่มั้ยใช่ผมก็ต้องไปตั้งหลักเพราะตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินแล้วกลัวระเบิดที่นั่นมั้ยไม่กลัวครับทำไมเพราะมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อพี่เพราะผมยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยผมจะต้องไปทำงานอะไรต่อแล้วผมจะต้องไปแนวไหนเพราะว่าเงินผมเก็บผมก็ไปออกกับเขาหมดแล้วอ้าวโอเคผมเชื่อว่าตอนนี้คุณเดียแม่มณีดูคุณอยู่อยากบอกอะไรกับแม่มณีผู้จัดการของคุณเชิญครับก็คุณดูแลอ่ะลูกผู้จัดการก็ถามว่าเราคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาเราก็ต้องมีความสัมพันธ์กันบ้างแหละนะคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเมสเซจที่เขาได้รับเนี่ยมันคืออะไรแต่ปัญหาที่เจอเนี่ยยูก็เจอปัญหาเราก็เจอปัญหาเพราะว่าเงินเราก็ฝากไว้กับคุณไว้หมดแต่ถ้าเกิดว่าตัวเดียเองรับยังดูอยู่นะเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเราเนี่ยไม่เคยเป็นคนที่ทำร้ายใครไม่เคยหักหลังเขาไม่เคยหักหลังใครเราซื่อตรงมาตลอดแล้วก็อย่างนึงคืออยากให้เดียออกมาแก้ปัญหาด้วยตัวหนูเองนะเพราะว่าตอนเนี้ยก็อยากให้หนูสู้เหมือนกันแต่ว่าตัวเราเองก็ทำเต็มที่ได้แค่นี้ได้แต่แจ้งความจริงในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ในสิ่งที่เราเป็นครับแล้วจะบอกเขาไหมว่า3ล้านเราจะเก็บไว้ให้3ล้านไม่รู้อยู่ไหนพี่บอกเขาสิ3ล้านที่จริงอ่ะหนูจะต้องเคลียร์ในส่วนของงานที่เหลือด้วยนะเพราะว่าการเตรียมงานค่าใช้จ่ายต่างๆอ่ะบางทีช่างแต่งหน้าเราสำรองคิวเข้าไปสตาฟเราสำรองคิวเข้าไปเราก็ต้องรับผิดชอบเขากี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นปัญหาที่พี่ต้องแบกรับอยู่ครับผมก็คือยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเดียไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่มีการจัดหาผู้ชายไปให้เดียไม่มีอะไรกับเขาเลย2เดือนจบถูกมั้ยครับเรื่องนี้ทนายมองไงสุดท้ายแล้วนะครับเวลานิดนึงอ่ะเรื่องนี้ก็ต้องอยู่ที่น้องเขาแหละครับว่าจะดำเนินการยังไงกับการโพสต์ลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้น้องเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจดีกว่านะครับโอเคดีไซน์ครับผมอันนี้คือเดี๋ยวจะพาไปเลยครับผมไปแจ้งความเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ